สนับสนุนโดย 7-Eleven สแตมป์เสน่ห์ไทยใครๆก็หลงรักมีรายงานล่าสุดนะคะว่าตลอดทั้งคืนต่อเนื่องจนถึงเช้าวันนี้ค่ะกองทัพของอิสราเอลได้โจมตีเข้าใส่พื้นที่ของนูเซรัตอย่างรุนแรงเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมากอิสราเอลยังคงย้ำนะคะว่าต้องการเดินหน้าในการไล่ล่ากลุ่มติดอาวุธฮามาสที่แฝงตัวอยู่ท่ามกลางประชาชนชาวปาเลสไตน์ในหลายพื้นที่ในฉนวนกาซาขณะที่ในวันนี้ค่ะมีการไว้อาลัยให้กับ4แรงงานไทยซึ่งเสียชีวิตจากการปะทะข้ามพรมแดนระหว่างอิสราเอลกับฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนโดยทางนางสาวพันนภาจันทรารมซึ่งเป็นเอกอัครราชทูตไทยณกรุงเทลอาวีฟประเทศอิสราเอลพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตและฝ่ายแรงงานได้ร่วมไว้อาลัยและส่งร่างแรงงานไทย4คนที่เสียชีวิตจากเหตุจรวดโจมตีมาจากดินแดนของเลบานอนเข้าใส่พื้นที่เมืองเมทูลาทางตอนเหนือของอิสราเอลเมื่อวันที่31ตุลาคมเพื่อนำร่างกลับคืนสู่ประเทศไทยและไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะซึ่งพิธีดังกล่าวจัดขึ้นที่ท่าอากาศยานเบนกูเรียนในกรุงเทลอาวีฟโดยที่มีผู้แทนฝ่ายอิสราเอลร่วมในพิธีด้วยผู้แทนฝ่ายอิสราเอลจากทุกหน่วยงานก็ได้แสดงความเสียใจในนามของทางการอิสราเอลต่อครอบครัวของแรงงานที่เสียชีวิตและให้คำมั่นว่าจะดูแลแรงงานไทยในอิสราเอลอย่างดีในมาตรฐานเดียวกันกับคนในชาติจากนั้นเอกอัครราชทูตค่ะก็วางพวงหรีดเพื่อทำความเคารพศพพร้อมกล่าวแสดงความเสียใจและขอให้ฝ่ายอิสราเอลหาทางป้องปรามไม่ให้เหตุการณ์ความสูญเสียครั้งนี้เกิดขึ้นกับแรงงานได้อีกสำหรับร่างแรงงานไทยทั้ง4คนนะคะจะถูกส่งกลับประเทศไทยโดยเครื่องบินของสายการบิน AL Israel Airline เที่ยวบินที่ LY 081ออกเดินทางจากเทลอาวีฟในวันนี้ค่ะ7พฤศจิกายนเวลา 21:55 นตามเวลาของอิสราเอลและจะมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ8พฤศจิกายนในเวลา 14:05 นตามเวลาในประเทศไทยร่างของผู้เสียชีวิตทั้ง4จะถูกนำส่งไปยังภูมิลำเนาโดยทางนายอัครพลวรรณสัยมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนายประหยัดพิลาดรำภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นายธนาติจันทึกภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานายกวีศักดิ์ปาปนังภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะทีมข่าวของเราต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตมณฑที่นี้อีกครั้งด้วยนะคะส่วนวันนี้สงครามการสู้รบในพื้นที่ฉนวนกาซาก็ยังคงดำเนินต่อไปค่ะอิสราเอลเดินหน้าโจมตีเข้าใส่พื้นที่นูเซรัตทางตอนกลางของกาซาอย่างหนักทำให้ชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตจำนวนมากและวันนี้ประชาชนชาวปาเลสไตน์พากันเข้าไปสำรวจความเสียหายที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งพวกเขาบอกว่ารู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่งมีผู้เสียชีวิตหลายคนและมีผู้บาดเจ็บอีกจำนวนมากพยานที่เห็นเหตุการณ์รายหนึ่งเปิดเผยว่าการโจมตีทำให้พวกเขาต้องมาเสียชีวิตและขณะนี้ไม่มีใครเหลืออยู่เลยบางคนเนี่ยที่เป็นสมาชิกในครอบครัวก็ยังไม่สามารถค้นหาร่างได้พบพร้อมกับเรียกร้องว่าพวกเขาไม่มีที่ไหนที่จะไปอยู่ได้แล้วรวมถึงการโจมตีของอิสราเอลแต่ละครั้งปัจจุบันนี้พุ่งเป้าไปที่ที่อยู่อาศัยของพลเรือนทั้งสิ้นจึงเรียกร้องให้ยุติสงครามการสู้รบส่วนภาพต่อไปนี้ค่ะเป็นผู้ป่วยชาวปาเลสไตน์แล้วก็บรรดาญาติพี่น้องมารวมตัวกันในเมืองขานยูนิสทางตอนใต้ของฉนวนกาซาก่อนจะถูกย้ายตัวไปรักษาในต่างประเทศโดยทางองค์การอนามัยโลกแถลงว่าผู้ป่วยมากกว่า100คนรวมถึงเด็กเล็กถูกเคลื่อนย้ายออกจากฉนวนกาซาริกปีเปอร์คอนค่ะซึ่งเป็นผู้แทนขององค์การอนามัยโลกประจำดินแดนยึดครองปาเลสไตน์กล่าวว่าผู้ป่วยรวมถึงเด็กที่บาดเจ็บและป่วยเรื้อรังจะเดินทางเป็นขบวนใหญ่ผ่านจุดผ่านแดนเคเรมชาลอมซึ่งติดกับอิสราเอลภายใต้การจัดเตรียมของทางองค์การอนามัยโลกผู้ป่วยจะถูกนำตัวไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรสจากสนามบินรามอนในพื้นที่ภาคใต้ของอิสราเอลและบางส่วนจะถูกส่งไปยังโรมาเนียค่ะปิดท้ายดูความเคลื่อนไหวครอบครัวชาวอเมริกันบางคนนะคะที่ยังมีคนในครอบครัว
ถูกจับไปเป็นตัวประกันออกมาเรียกร้องไปยังโดนัลด์ทรัมป์ขอให้ร่วมมือกับโจไบเดนเร่งช่วยเหลือตัวประกันและยุติฝันร้ายของครอบครัวชาวอิสราเอลรวมไปถึงพลเรือนในฉนวนกาซาด้วยบาเซมไนส์ค่ะซึ่งเป็นบุคคลระดับสูงในระบอบการปกครองฮามาสที่ปกครองฉนวนกาซาของปาเลสไตน์มายาวนานเกือบ2ทศวรรษเปิดเผยว่าชาวปาเลสไตน์รอคอยการยุติการลุกรานประชาชนของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฉนวนกาซาแล้วก็มองหาความช่วยเหลือในการบรรลุสิทธิ์อันชอบธรรมเพื่อการมีเสรีภาพเอกราชและการสถาปนารัฐอิสระที่มีอำนาจอธิปไตยเหนือตนเองโดยมีเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงรัฐบาลสหรัฐจากทั้งสองฝ่ายการเมืองควรจะผลักดันให้มีการแก้ไขวิกฤตที่ดำเนินการมาเกือบ70ปีในใจกลางของตะวันออกกลางแต่เนื่องจากรัฐบาลอิสราเอลปัจจุบันคัดค้านแนวคิดของรัฐปาเลสไตน์อย่างหนักแน่นชาวปาเลสไตน์ส่วนใหญ่จึงมองไม่เห็นเหตุผลที่พวกเขานั้นจะมีความหวังอยู่เลยไม่ว่าใครจะเป็นผู้คว้าชัยในการเลือกตั้งสหรัฐในครั้งนี้ก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีผลเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ